ซึ่งกระทรวงการคลังเองก็เป็นแม่ง,งานใหญ่ในการจัดงานเรื่องของอามาตรการเยียวยา,านะฮะก็ในช่วงนี้ก็จะมีมิจฉาชีพเข้ามาก่อกวนหรือว่าใช้ช่องว่างของระบบเนี่ยเข้ามาก่อกวนทําให้การเข้าใจผิดก็ดีหรือว่าเรื่องของแทรกแซงอะไรก็ตามก็ดีนะครับซึ่งเตือนผู้แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบจากมาตรการเยียวยา5 0 0พันเนี่ยนะครับหากพบเนี่ยกระทรวงการคลังจะดําเนินคดีตามกฎหมายอย่างเฉียบขาดทันทีครับไปดูมาตรการพร้อมกันนะครับซึ่งทางด้านของนายละวันนะครับ แสงสนิทผู้มนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังก็ให้ข้อมูลนะครับว่าขณะนี้กระทรวงการคลังเองได้รับรายงานนะครับว่ามีกลุ่มมิจฉาชีพเนี่ยฉวยโอกาสในช่วงวิกฤตหาผลประโยชน์โดยมิชอบจากมาตรการเยียวยา5 0า0นอันนี้ในภาพเป็นภาพประกอบนะครับของการลงทะเบียนไม่เกี่ยวกับผู้ที่ทำกระทำความผิดนะฮะซึ่งได้รับความเดือดร้อนจากไวรัสโควิด1 9ผ่านวิธีการต่างๆเช่นหักหัวคิว หลอกลวงประชาชนหรือว่าแหมรับจ้างฉันก็ได้เดี๋ยวฉันไปลงทะเบียนให้พวกนี้<ม>นะครับทวิีางจริงๆจ,จะขอตักเตือนด้วยนะ,ะะนะคะแล้วก็หากพบข้อเสนออื่นใดที่เกี่ยวกับมาตรการเยียวยา5,000บาท3เดือนนี้ซึ่งไม่ได้มาจากรัฐบาลนะคะหรือมยการที่เกี่ยวขอ้ของก็ขอให้พึงระวังค่ะแล้วก็อย่าหลงเชื่อโดยง่ายนะคะเน้นย้ำนะคะมาตรการเยียวยา5,000บาท3เดือนเปิดรับลงทะเบียนผ่านทาง w w w เราไม่ทิ้งกันนะคะ c o m นะคะ www เราไม่ทิ้งกัน c o m ค่ะเป็นภาษาไทยเลยนะคะเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมาแล้วก็จะเปิดรับลงทะเบียนอย่างต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงทุกวันเพื่อให้ครอบคลุมแรงงานลูกจ้างชั่วคราวหรือผู้ประกอบอาชีพอิสระนะคะซึ่งได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด -19 อย่างทั่วถึงแล้วก็เป็นการจ่ายเงินเยียวยาจะจ่ายครั้งละ 5,000บาทต่อเดือนเป็นเวลา3เดือนต่อเนื่องนะคะคตั้งแต่เดือนเมษายนจนถึงมิถุนายนค่ะแหมประกอบนะฮะเห็นทีมงานเราหมดเลยนะครับตกใจ <นะ S 1> ใช่ไหมคะกลมนากลมตา <c oughs> นี่ภาพประกอบไม่ได้ลงทะเบียนแต่อย่างไรนะฮะนั่งเล่นเกมกันล้วนเลย<ะ><า>นั่งเล่นเกมกันล้วนเลยมานะคะบรรยากาศวันท <c oughs> <c oughs> ี่28ที่ผ่านมาคุณจะเห็นวิกฤตการได้จากตัวเลขยืนยันล่าสุดนะ เป้าเป้าหมายในงวดนี้คือประมาณ3ล้านคนสําหรับกล<ะ>ุ่มผู้ใช้แรงงานและผู้รับจ้างอิสระทั้งหลายเพื่อเป็นการพยุงเรื่องของเศรษฐกิจเนื่องจากว่าถ้าเกิดปัจจุบันนี้เนี่ยมีการว่างงานอัตราว่างงานนะฮะหรือว่ามีเรื่องของการที่เราไม่สามารถจับใจ่ายใช้สอยเงินในกระเป๋ามันเริ่มบางเนี่ยหลายๆอย่างจะตามมาเมื<ะ>่อ<ะ>คนเครียดเครียเสร็จจะเกิดปัญหาเขาเรียกว่าอัชญากรรมที่เกิดขึ้น